พี่ปึกครับพี่เป็นอะไรหรือเปล่าครับเปล่านี่ทำไมวะก็พี่เอาแต่เงียบตั้งแต่ออกจากบ้านพี่สินจนถึงคอนโดอะถ้าพี่ไม่สะดวกให้ผมอยู่อะผมไปอยู่ที่อื่นก็ได้นะครับหมายถึงกลับไปบ้านพี่สินอย่างนั้นเหรอทำไมนายอยากอยู่บ้านพี่สินมากเหรอไม่ใช่นะครับพี่ผมหมายถึงบ้านเพื่อนนะครับนี่ฉันขอถามอะไรนะอย่างสิไอ้เรื่องที่นายบอกว่าทะเลาะกับพ่อเนี่ยมันเรื่องโกหกใช่ไหมเปล่านะครับนายพูดความจริงมาเถอะนายมันดูออกแล้วว่านายโกหกอยู่อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นมาฝึกงานวันแรกก็มีดราม่าเรื่องทะเลาะกับพ่อกลับบ้านไม่ได้จะไปค้างบ้านคนนู้นคนนี้นี่หรือว่านายชอบพี่สินเปล่านะครับผมทะเลาะกับพ่อจริงๆผมไม่ได้กลับบ้านมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่แม่ผมเสียที่แม่ผมเสียพ่อเลยโทษว่าเป็นความผิดผมที่แม่ห่วงผมว่าผมเป็นเกย์แต่จริงๆแล้วอะที่แม่ผมเสียก็เพราะพ่อนั่นแหละครับที่มีเมียน้อยไปทั่วเจอแม่ทีไรก็จะติดเงินก็มีแต่ผมนี่แหละครับที่คอยดูแลแม่พ่อไม่เคยสนใจเลยเอาแต่เกลียดที่ผมเป็นเกย์จริงๆผมก็ไม่อยากเล่าเรื่องพวกนี้หรอกนะครับมันน่าอายแต่ผมคิดว่าพี่แบบผู้ใหญ่น่าจะเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าพี่คิดว่าผมโกหกอ่ะผมขอโทษครับพี่ก็ขอโทษกันแล้วกันคือพี่เห็นว่าปางเขาพานายมาพี่ก็เลยนึกไปเองว่าปางเขาบอกให้นายโกหกอะเอาเป็นว่าถ้านายไม่โกหกฉันก็จะเชื่อตกลงไหมเดี๋ยวนายนอนโซฟาตรงนี้แล้วกันนะตามสบายเลยวางของอะไรตามสบายเลยแล้วก็ห้องน้ำแขกก็ตรงนู้นเลยนะเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำก่อนก็แล้วกันขอบคุณนะครับพี่พึกอะไรยิ่งกอดยิ่งหนาวมันหนาว